บรรยากาศระหว่างกักตัวเวลาเป็นโรคก็จะได้เห็นถึงใจได้เห็นถึงคนรอบข้างที่เป็นห่วงเราขนาดไหนเคยมีคนมาชอบเคยมีคนมารักเคยมีเพื่อนมากมายแต่พอเป็นโควิดขึ้นมาเหลือพ่อกับแม่สองคนเดี๋ยวดูบรรยากาศนะครับความอบอุ่นใจเมื่อคุณยายกับคุณแม่เขาส่งอาหารให้กับลูกที่กักตัวอยู่ที่ชั้น2ของบ้านไปจะเป็นหลายสั้นหลายตนนี่ถึงกับเอาไม้แยกไข่มดแดงมาส่งข้าวส่งน้ำกันเลยนะครับแกอยากอะไรเราอยากแล้วโอ้เฮียได้แล้วแอปพลิเคชัน TikTok วังนี้มีแกงเห็ดแกงซึ้งใจอีกเหมือนกันแกงเส้นยังยายแกงเส้นยังแกงเส้นหมอกำนันคุณยายคุณแม่ประยุกต์เอาตะกร้าสารผูกกับไม้ไผ่ยาวๆปกติแยกไข่มดแดงเนี่ยจะสะดวกเป็นพิเศษไม้แบบนี้ก็ละหืดไหลก็จะเป็นหลายเอามาใส่อาหารใส่กับใส่ปลาย่างข้าวเหนียวกล่องนึงห้อยขึ้นไปให้ลูกอยู่ข้างบนไม่ใช่ง่ายนะคะเนี่ยภาพคือมันต้องยื่นไม้อย่างดูกินไปยังเนี่ยค่ะเอาฟังเสียงคุณแอร์หน่อยอยู่ชั้น2เฮียเฮียเฮียนั่นนะโอ้มดแดงกับก๊าซมานี่ป่าปิงอุ้ยมีมดจริงๆด้วยมาอีกแล้วเนี่ยกินไปยังเฟิร์นไปโอ้ยยาเฮียเฮียเฮียนั่นนะโอ้มดแดงกับก๊าซมานี่ป่าปิงก็ละหืดหลายก็จะเป็นหลายสั้นหลายตนเศร้ายากเลยมันคิดถึงคนมาส่งข้าวส่งน้ำเด้อหมายถึงว่าโควิดรอบนี้ไม่มีหนุ่มคนไหนหรอกที่จะมาส่งข้าวส่งน้ำให้ก็มีเพียงแค่แม่กับยายเท่านี้แหละค่ะคิดถึงคนที่มาส่งข้าวส่งน้ำด้วยนะนี่เพราะว่าต้องแยกห่างจากกันนะคะนี่ภาษากลางว่าอย่างนั้นภาษาอีสานก็ว่าอย่างนู้นคุณยายเดินไปเลยอ่ะเอานะช่วงนี้ก็ห่างๆกันก่อนเป็นภาพนี้มา